ขณะนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นโรงเรือนสำหรับสุนัขจรจัดนะครับแห่งหนึ่งดีกว่านะครับเป็นคนรักสุนัขมากและที่โรงเลี้ยงเนี่ยนะครับก็มีสุนัขเป็นจำนวนมากที่แน่ๆที่สุดก็คือมูลนิธิเนี่ยนะครับได้ให้การช่วยเหลือดูแลตรงนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าประจำนะครับเป็นโรงเลี้ยงที่ทางมูลนิธิให้การช่วยเหลือดูแลอยู่ตลอดเวลาก็วันนี้ก็ต้องก็อย่างที่เห็นนะครับคือมีการผ่าตัดนะครับมีทั้งการให้ยาการรักษาพยาบาลซึ่งก็เป็นส่วนงานหนึ่งที่มูลนิธิเราทำอยู่ทุกวันครับที่ทางมูลนิธิดูแลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของสถานที่ไม่เหมาะสมบ้างหรือสภาวะอากาศที่แปรปรวนช่วงนี้อากาศหนาวกระทันหันอย่างเงี้ยนะครับอากาศมีส่วนครับในเรื่องของการเจ็บป่วยและพื้นที่โดยรอบโรงเลี้ยงก็ยังมีงูเห่าอีกทั้งหนึ่งก็เรียกว่าสุนัขที่เข้ามาก็มีหลากหลายสายพันธุ์เหลือเกินนะขี้เลื้อนก็เยอะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอาการจะเป็นมากกว่านี้แต่ตอนนี้โดยทั่วไปก็ถือว่าสภาพโรงเลี้ยงเนี่ยดีขึ้นเยอะครับโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ครับ